อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับถ้าเราดูสถิติเนี่ยคืออยู่ในระยะแค่1กิโลนะครับรัศมี1กิโลนะครับเป็นระยะทางที่คนเดินทางและเสียชีวิตมากที่สุดเราก็เลยนําหมวกเนี่ยครับผมมาสร้างแวลูให้กับมันมาสร้างคุณค่าให้กับมันให้เป็นมากกว่าสิ่งที่ป้องกันเราเฉพาะตอนที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นตัว AI เนี่ยเราอยากให้เข้ามามองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยเรามาเตือนเราที่ทําให้เราขับขี่แล้วเรากลับมาหันมามองเรื่องรถมากขึ้นสมมติว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับบางท่านอาจจะไม่ได้มีความสนใจเรื่องการเลี้ยวบ้างหรือว่าตัวที่ตามมาข้างหลังตัว AI ที่เข้ามาเตือนเราได้ครับตรงนี้ก็เข้ามาช่วยเราก็เรียกได้ว่าเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นหมวกกันน็อกที่มี AI นะครับเจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทยนะครับผมรถจักรยานยนต์เป็นหนึ่งในยานพาหนะหลักที่คนไทยใช้ในการเดินทางโดยข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกระบุว่ายอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยณวันที่31มกราคม2567มีจำนวน 22,599,004 คันจากจำนวนยานพาหนะทั้งหมด 44,436,622 คันซึ่งก็ถือว่าเกินกว่าครึ่งเลยค่ะโดยพื้นฐานแล้วอะครับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับในเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดเนี่ยครับไม่ใช่รวมแค่ประเทศไทยนะครับจะพึ่งการใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการขนส่งที่มันมีราคาถูกรวมไปถึงว่ามันเข้าถึงง่ายสำหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่คือถ้าคำถามคือว่าตอนนี้ปัญหามันคืออะไรส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเมืองไทยอะครับมีปัญหาเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดเนี่ยอันดับต้นๆเนี่ยก็มาจากมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงการไม่ใช้หมวกกันน็อกด้วยด้วยการใช้งานรถจักรยานยนต์จำนวนมากบนท้องถนนก็ทำให้จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์นั้นมากตามไปด้วยแต่ความร้ายแรงของอุบัติเหตุก็อาจจะลดลงได้เมื่อผู้ขับขี่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างหมวกกันน็อกซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันอวัยวะบริเวณศีรษะโดยข้อมูลจากผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT อาศัยแบบจำลองทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บของโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศพบว่าการสวมหมวกนิรภัยช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ร้อยละ43สำหรับผู้ขับขี่และร้อยละ58สำหรับผู้นั่งซ้อนท้ายซึ่งปัจจุบันก็มีผู้พัฒนาหมวกกันน็อกหลากหลายรูปแบบวางจำหน่ายในท้องตลาดโดยหนึ่งในนั้นก็คือโปรโตเมดบริษัทสตาร์ทอัพด้านฮาร์ดแวร์ AI ของไทยเราก่อตั้งเมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วครับด้วยเป้าหมายสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยโคฟาวเดอร์ละหนึ่งท่านก็คือคุณการอดีตแกเคยเป็นวิศวกรอยู่ที่ซิลิคอนวัลลีย์มาก่อนแกมีความฝันที่ว่าจะวิ่งเอาธุรกิจนะครับที่เป็นฮาร์ดแวร์ครับกลับมาทำในเมืองไทยเนื่องจากว่าถ้าเราดูสตาร์ทอัพในเมืองไทยส่วนใหญ่ครับในอีโคซิสเต็มของเราส่วนใหญ่จะมีแต่ซอฟต์แวร์เป็นหลักด้วยความที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็เคยทำงานอยู่ในบริษัทระดับโลกอยู่ที่อเมริกามาก่อนเนี่ยผมเองก็เคยอยู่อเมริกามาก่อนครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาครับที่จะตั้งบริษัทฮาร์ดแวร์ที่มี AI เข้ามาด้วยเพนพอยต์ของหมวกกันน็อกใช่ไหมครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับถ้าเราดูสถิติเนี่ยคืออยู่ในระยะแค่1กิโลนะครับรัศมี1กิโลนะครับเป็นระยะทางที่คนเดินทางและเสียชีวิตมากที่สุดเราก็เลยนำหมวกเนี่ยครับผมมาสร้างแวลูให้กับมันมาสร้างคุณค่าให้กับมันให้เป็นมากกว่าสิ่งที่ป้องกันเราเฉพาะตอนที่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นโดยสตาร์ทอัพไทยรายนี้ได้พัฒนาหมวกกันน็อกเพื่อตอบโจทย์ปัญหาหรือเพนพอยต์ที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์3ข้อค่ะก็คือ 1. ด้านความปลอดภัยและเพื่อเก็บเป็นภาพหลักฐานขณะขับขี่ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยจำนวนกล้องถึง4ตัวภายในหมวก 2. เพื่อบันทึกภาพและโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียหรือเป็นการทำคอนเทนต์และ 3. เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สื่อสารสร้างความบันเทิงโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนคือเขาต้องการที่จะนำภาพและวิดีโอเก็บไว้ในกรณีที่มีปัญหาต่างๆนะครับเช่นตอนระหว่างกับรถฝ่าไฟแดงหรือชนธรรมดาครับหรือบางครั้งไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดจากเขาแต่เกิดจากอื่นตรงนี้คือเพนพอยต์ข้อที่1ข้อที่2เลยคือมากกว่าภาพอะครับมากกว่าอุบัติเหตุก็คือตัวเขาเองอะอยากที่จะมีโอกาสได้เอาภาพพวกนี้ไปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะพูดตรงก็คือเราชอบเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับเราก็สร้างคอนเทนต์ของเราได้ด้วย3ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นตัวกลางของการสื่อสารนะครับความหมายก็คือถ้าการสื่อสารปัจจุบันเราจะเห็นได้เลยว่าเราจะต้องใช้มือถือแล้วก็เอียร์โฟนแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเอียร์โฟนปลั๊กเข้าไปในหูฟังหรือว่าไม่ก็ปลั๊กในหมวกก็ตามเนี่ยครับมันก่อให้เกิดความยุ่งยาก3โจทย์เนี่ยครับเป็นเพนพอยต์สำคัญเลยที่เราเห็นว่าทำไมเราอยากจะเทิร์นอุปกรณ์ตัวเนี่ยครับผมสร้างให้เกิดว่าพาสซีฟตรงนี้ให้เป็นแอคทีฟให้ได้ความหมายก็คือทุกคนสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่เพียงแค่เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องมาใช้เท่านั้นนอกเหนือจากตอบโจทย์3ปัญหาที่ว่ามาแล้วอีก1จุดเด่นที่ทำให้หมวกกันน็อกจากโปรโตเมดมีความน่าสนใจและก็แตกต่างก็คือการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์ใช้
ตัว AI เนี่ยเราอยากให้เข้ามามองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยเรามาเตือนเราที่ทำให้เราขับขี่แล้วเรากลับมาหันมามองเรื่องรถมากขึ้นสมมติว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับบางท่านอาจจะไม่ได้มีความสนใจในเรื่องการเลี้ยวบ้างหรือว่าตัวที่ตามมาข้างหลังเพราะว่าคงไม่สามารถหันไปมองอะไรแล้วแหละนะครับหรือบางครั้งรีบหรือบางครั้งอาจจะคุยโทรศัพท์อยู่บ้างตัว AI ที่เข้ามาเตือนเราได้ครับตรงนี้ก็เข้ามาช่วยเรานั่นคือจุดสำคัญของการเอา AI เข้ามาใช้ครับก็เรียกได้ว่าเป็นหมวกกันน็อกที่เป็นหมวกกันน็อกที่มี AI นะครับเจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทยนะครับผมแล้วก็ทั้งโลกด้วยครับผมที่มีกล้อง4ตัวหรือกล้อง2ตัวที่มี AI อยู่ในตัวโดยการพัฒนาหมวกกันน็อกอัจฉริยะนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือส่วนของการออกแบบหรือดีไซน์อย่างเช่นรูปทรงคุณสมบัติความปลอดภัยลวดลายส่วนของฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งภายในหมวกและส่วนของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมโดยในส่วนของความปลอดภัยและการออกแบบหมวกกันน็อกโปรโตเมดวัสดุด้านนอกทำมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตที่มีความแข็งแรงทนทานวัสดุด้านในทำจากผ้าคุณภาพกันความชื้นเหงื่อและระบายกลิ่นได้ดีได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งมอกไทยและมาตรฐานยุโรปเรียบร้อยแล้วอย่างตัวข้างนอกเนี่ยครับชั้นนอกจะเป็นตัวคาร์บอนนะจะเป็นเลเยอร์จะเป็นเคฟลาร์คือคราวนี้หลายคนก็คงจะไม่รู้จักว่าคืออะไรก็คิดง่ายๆมันคือเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายอยู่ในฟอร์มูล่า1ก็คือพวกอุปกรณ์ที่ค่อนข้างแพงมากๆอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งให้น้ำหนักเบาความแข็งแรงสูงมากๆนะครับผมนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำไมเราเลือกมาให้กับตัวนี้ขณะที่อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆก็ถือว่าโดดเด่นนะคะเพราะว่าติดตั้งมาภายในหมวกแบบบิวอินทั้งหมดต่างจากหมวกกันน็อกทั่วไปที่ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่หมวกเองไม่ว่าจะเป็นกล้องที่มีจำนวนถึง4ตัวซึ่งนับว่าเป็นแบรนด์แรกของโลกโดยอยู่ในตำแหน่งหน้าหลังและก็ซ้ายขวาเลือกความคมชัดภาพได้ถึงระดับ 4K และสามารถอัดวิดีโอพร้อมกันได้รอบทิศทางเรามีกล้องทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับโดยที่กล้องเนี่ยสามารถเลือกโหมดความคมชัดได้อย่างเช่นว่าตอนนี้ปัจจุบันเรามี6โหมดครับซึ่งโหมดต่างๆเนี่ยสามารถเลือกผ่านมือถือได้นะครับสามารถอัพภาพไปถึง 4K ตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วกล้องที่เกิดมากับหมวกครับจะไม่ได้คมชัดขนาดนี้มีการติดตั้งแบตเตอรี่ Solid State ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมดาวเทียมและการบินเป็นแบตเตอรี่ที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงเพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่สามารถใช้งานได้ 1-4 ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับความละเอียดภาพที่บันทึกสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มีไมโครโฟนลำโพงรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธรองรับไมโคร SD card รวมถึงมีเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวหรือว่า motion sensor เพื่อความปลอดภัยระบบ GPS นำทางรวมไปถึงเซ็นเซอร์ระบบตำแหน่งและเส้นทางการขับขี่โดยมาพร้อมกับระบบซอฟต์แวร์ที่จะมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งฟีเจอร์แรกๆที่จะมีการปล่อยให้ใช้งานก็คือ AI Blind Spot Detection หรือฟังก์ชันตรวจจับจุดบอดด้านหลังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเปลี่ยนช่องถนนท้ายสุดแล้วตรงนี้มันเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งข้อหมายก็คือมันมีแอปพลิเคชันต่างๆมันสามารถถูกอัปเดตได้ตลอดเวลาการซื้อหมวกกับเราไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุณจบละทุก6เดือนปีนึงเรามีซอฟต์แวร์รีลิสใหม่ๆเข้ามาสามารถที่จะอัปเดตได้นะครับอย่างตัวนี้ X1 เนี่ยครับตัวฟีเจอร์ที่เรากำลังจะรีลีสให้ลูกค้าในเร็วๆนี้คือตัว AI application นะครับคือ Blind Spot Detection นะครับคือการที่ว่าสมมุติว่ามีรถวิ่งเข้ามาหลังเร็วๆเนี่ยจะมีการเตือนผ่าน LED light ข้างๆตรงนี้ซึ่งตรงนี้เองอ่ะเป็นตัวที่ช่วยเราให้เราสามารถที่จะพูดง่ายๆคือสร้างให้หมวกตัวนี้ครับผมมันเกิดการใช้งานตลอดเวลาได้นะครับกลับไปโจทย์เดิมคือเราทำยังไงให้หมวกกันน็อกเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นตัว AI หรือต่างๆเนี่ยก็เข้ามาช่วยให้กับทางลูกค้าครับได้ชอบสินค้านี้มากขึ้นด้วยส่วนวิธีการใช้งานหมวกกันน็อกก็สามารถเชื่อมต่อการทำงานของหมวกผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือซึ่งจะแสดงข้อมูลต่างๆเช่นฟังก์ชันกดบันทึกภาพและวิดีโอการเลือกความละเอียดภาพและจำนวนกล้องสถานะหน่วยความจำแบตเตอรี่และการทำงานของระบบ AI รวมถึงมีอุปกรณ์รีโมทมาให้ในตัวพร้อม2ปุ่มกดให้เลือกระหว่างปุ่มบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอจริงๆอยากให้ปฏิบัติเหมือนหมวกกันน็อกทั่วไปครับไม่ใช่เป็นหมวกที่แตกต่างครับผมสามารถวิ่งตากฝนได้ปกตินะครับแล้วก็สามารถขับได้ปกติแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันมีคล้ายๆกับฟังก์ชันฟีเจอร์ในเรื่องของการเก็บภาพแล้วก็การเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลนะครับผมพื้นฐานแล้วมันสามารถที่จะต่อกับตัวมือถือได้เราก็จะมีโมบายแอปพลิเคชันอยู่ให้ครับซึ่งตัวโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับทางผู้ใช้นะครับสามารถคอนเนคได้นะครับและสามารถเลือกโหมดวิดีโอต่างๆได้สามารถเลือกที่จะพรีวิวภาพก็ได้นะครับสามารถดูสเตตัสหมวกก็ได้นะครับว่าตอนนี้ความจุมีกี่กิกแบตเตอรี่เหลือกี่กิกนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเลือกความคมชัดของภาพได้เปิดปิดระบบ AI ได้นะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นพื้นฐานแต่ว่าถ้าไม่อยากใช้ทั้งรีโมทและโทรศัพท์มือถือก็สามารถกดจากตัวหมวกได้เลยค่ะโดยที่หมวกจะมีปุ่มอยู่2ข้างข้างขวากดเพื่อบันทึกวิดีโอข้างซ้ายกดเพื่อถ่ายภาพ
ขณะที่ข้อจำกัดของหมวกกันน็อกอัจฉริยะนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมที่อาจจะใหม่สำหรับผู้ใช้งานซึ่งต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจด้วยขนาดและพนักงานของบริษัทที่มีจำนวนไม่มากจึงส่งผลต่อการทดลองการขับขี่สำหรับผู้ที่สนใจรวมไปถึงราคาของหมวกที่ก็สูงตามเทคโนโลยีไปด้วยค่ะสิ่งแรกก็คือเรื่องของการที่ว่าอธิบายถึงการใช้งานของฟังก์ชันเนื่องจากว่าตัวหมวกครับยังเป็นสินค้าที่ค่อนข้างใหม่ในตลาดเมืองไทยรวมไปถึงทั่วโลกด้วยแล้วก็คนพบว่าลูกค้าจะถามคำถามแรกเลยว่าหมวกมันมีกล้องได้ด้วยหรอใช่ไหมครับพอถามเสร็จปุ๊บก็จะมีคำถามข้อที่2ว่าหมวกมันมี AI ได้ด้วยหรอปัญหาอย่างแรกที่เราเจอคือความไม่เชื่อในเรื่องนี้ในเรื่องของ AI เรื่องต่างๆจนถึงปัจจุบันโปรโตเมดก่อตั้งมาเป็นระยะเวลานาน4ปีโดยมีการรวบรวมเงินทุนสนับสนุนทั้งจากผู้ก่อตั้งเองและหน่วยงานต่างๆจนในที่สุดเกิดเป็นผลงานหมวกกันน็อกอัจฉริยะผลิตภัณฑ์ด้านฮาร์ดแวร์ AI ตัวแรกของบริษัทออกสู่ท้องตลาดใน2รุ่นด้วยกันคือรุ่น Ultra Fusion X1 ที่มีกล้อง4ตัวราคาจำหน่ายอยู่ที่ 54,900 บาทและรุ่น Ultra Fusion M1 มีกล้อง2ตัวราคาจำหน่าย 39,900 บาทเปิดให้สั่งจองโดยตรงกับบริษัทและมีแผนส่งมอบให้กับลูกค้ากลุ่มแรกในเดือนเมษายน2024นี้ค่ะโดยคอนเซปต์ของเราครับคือความสามารถของการที่ทำทั้ง AI และทำฮาร์ดแวร์ได้เนี่ยเราไม่ได้จำกัดตัวเราเองว่าเราจะอยู่ในเฉพาะโซนของหมวกกันน็อกนะครับจริงๆคือยังมีแอปพลิเคชันในอนาคตนะครับมากมายที่เรายังอยากจะพัฒนาไปส่วนตัวทิศทางของตัวหมวกครับคือเรียกตรงว่าเรากำลังส่งมอบให้ลูกค้าเราช่วงแรกคือเมษายนเป็นต้นไปครับคือเราต้องการที่จะทำยังไงก็ได้ให้หมวกตัวเนี้ยให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ลองใช้นะครับว่าท้ายสุดแล้วก็คือเราต้องการที่จะสร้างโมเดลที่มันราคาถูกกว่านี้และดีกว่านี้ขึ้นมาอีกนะครับอาจจะเป็นอีโคโนมีสเกลโมเดลที่ราคาย่อมเยาวกว่านี้เพื่อให้คนได้เข้าถึงมากกว่านี้ฟังมาทั้งหมดแล้วก็อาจจะพูดได้ว่าหมวกกันน็อกอัจฉริยะจากสตาร์ทอัพไทยรายนี้เป็นเพียงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนผลิตภัณฑ์แรกเท่านั้นค่ะน่าติดตามต่อไปว่าจะมีการพัฒนานวัตกรรมอะไรออกมาโดยเฉพาะเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสุดฮิตแห่งยุคอย่าง AI เข้ามาร่วมด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นความท้าทายของสตาร์ทอัพไทยที่มากกว่าการทำธุรกิจและสร้างรายได้นั่นคือการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้คนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแก้ปัญหาไปจนถึงช่วยยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับคนไทยและคนทั่วโลกในอนาคตขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ